สวัสดีครับพบกับทีมงานเว็บคลับนะวันนี้นะก็จะมารีวิวสินค้าจากค่ายเนวอกตัวที่3แล้วกับ Vigo 80คิดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวเนวอก Vigo 80คิดกับน้ำยาฟรีเบสของค่ายซอไอซีรีส์ไลชี่นะครับกับสตรอเบอรี่ก็คือลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่นั่นเองใช่นะครับมาในเวอร์ชั่นฟรีเบสอ่ะนิก6เดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวมาอธิบายสำหรับเจ้าตัว Vigo 80กันจัดไปฮะดูนะว่าในกล่องมีอะไรบ้างโอเคนี่วันนี้เรารีวิวกัน2สีก่อนนะครับผมเป็นสีอะไรครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสี Space Silver กับ Galaxy Blue นะกับ Galaxy Blue นะครับผมอ่ะเดี๋ยวแอดมินช่วยผมดูตัว Galaxy Blue ว่ามันมีอะไรบ้างในชุดคิดจัดไปฮะระหว่างนี้เดี๋ยวผมพูดสเปคอะไรให้ฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับผมแกะกล่องเดียวพอเนาะกล่องเดียวครับตัวนี้นะครับผม Vigo 80 Pod Kit นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ต้องใช้ถ่านแบตเตอรี่18650จำนวน1ก้อนนะครับแล้วก็เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยนะฮะสามารถใช้เป็นซอนิกหรือฟรีเบสก็ได้แต่ว่าแนะนำให้เป็นฟรีเบสเนาะฟรีเบสดีกว่าใช่เพราะว่าเครื่องดันไฟได้ถึง80เครื่องมันดันไฟได้ถึง80วัตต์นะครับตัวเครื่องนะฮะเป็นซิงค์วัสดุเป็นซิงค์อลลอยนะครับก็จะค่อนข้างแบบสวยงามนี่สีสันนะฮะวัสดุค่อนข้างทำออกมาสวยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวสีน้ำเงินหน่อยนะครับสีน้ำเงินนี่จะเป็นสีอะไรนะ Galaxy Blue Galaxy Blue นี่นะครับนี่นี่เราเลอะนะฮะเลอะนี่วัสดุเป็นซิงค์อลลอยนะครับใส่ฐานด้านบนนี่ใส่โชว์เลยไหมนี่ใส่ฐานด้านบนด้านบนนะครับเอาขั้วบวกลงล่างนะเดี๋ยวผมเอาอะตอมบอกก่อนนะครับอะตอมนะครับผมตัวนี้เนี่ยใส่คอยของ Nevox นะฮะเป็นตัว SPL 12นี่เป็นคนละตัวกับฟิลลิ่งกับปากีใช่ไหมเป็นคอยคนละตัวกันตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่เพราะว่าฟิลลิ่งกับปากีเนี่ยเหมาะสำหรับซอนิกแล้วตัวนี้เหมาะสำหรับฟรีตัวนี้จะเหมาะสำหรับฟรีเบสครับผมใช่ก็ในกล่องนะครับก็จะมี USB Type C 1ตัวนะครับคอย 0.8 1ตัว 0.12 1ตัวนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์510สำหรับใส่กับอะตอม28มิลใช่ใช่ขอแกะอะแดปเตอร์มาให้ดูนิดนึงฮะได้ครับผมนี่ตอนนี้ใส่ฐานครับเรียบร้อยแล้วกดเปิดปิด5ครั้งนะครับผมโอ้ไม่เหล็กดูดดีมากอ่ะดูดแรงมากนี่ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์510สำหรับใส่อะตอมขนาด22มิลนะนี่นะครับด้านล่างนะฮะก็จะเขียนนะฮะ Made in China Design by Nevox นะครับจะสวยนะหน้าจอนะครับ1 2 3 4 5นี่หน้าจอเป็น Nevox นะครับตัวนี้สามารถปรับไฟได้ถึง 5-80 วัตต์นี่ผมใส่ฐานตัวนี้ก่อนนี่5-80วัตต์ตัวนี้สามารถชาร์จถ่านในตัวได้สำหรับผู้ที่ไม่มีรางชาร์จครับผมนะครับแต่ว่าก็แนะนำให้ชาร์จรางชาร์จดีกว่าเพราะว่าพอหมดก้อนนึงเนี่ยจะได้มีก้อนสำรองต่อไปถูกต้องนะครับกรณีไม่มีรางชาร์จเนี่ยก็ชาร์จกับเครื่องได้ได้เหมือนกันนะฮะโดยใช้สายที่เขาแถมมาให้เป็นสาย USB Type C ครับผมนะครับนี่อ้าวเดี๋ยวเรามาลองเลยหลังจากที่ใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวนี้สามารถปรับดูลมได้นะลืมบอกนี่ๆๆปรับดูลมตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ปรับรูลมตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรูลมไว้แบบสุดเลยนะก็กดเปิดปิดเครื่อง5ครั้ง5ครั้งนะครับผมเครื่องเร็วนะครับทำงานค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วนะครับปรับวัตได้ตรงนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวของผมเนี่ยเป็นคอย 0.1 เท่าไหร่วะ 0.3 ครับกับ 0.17 ของผมน่าจะเป็น 0.17เพราะว่าปรับไฟได้60วัตต์นี่ไหนโอ้ย80เลยเอ้ย 0.3 0.3 นี่ 0.17 อันนี้นี่ทำไมครั้งที่แล้วเรามันล็อกวัตต์ครั้งนี้ไม่ล็อกเอ้ยมันไม่ล็อกแล้วของรุ่นใหม่เขาไม่ล็อกวัตต์กันอ อันนี้ได้เท่าไหร่ครับอันนี้ปรับได้ถึง80วัตต์เหมือนกันเอ้ยอันนี้ปรับได้ถึง60วัตต์อันนี้ปรับได้เท่าไหร่เอ้ยเย้เคทำไม 0.3 มันปรับได้80วัตต์วะนะเอาแล้วไงนะฮะแต่เราไม่ตุบถึงขนาดนั้นนะครับผมเราขอ50วัตต์แล้วกันทั้งคู่ครับผมเดี๋ยวมาเทียบฟิลลิ่งกันนะครับว่าเจ้าตัว
VIGO 80เนี่ยฟิลลิ่งจะเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ะดูตัวนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นแบบหนังผิวสัมผัสเป็นหนังนะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยผิวสัมผัสจะเป็นเหมือนกับแบบเขาเรียกว่าไงเหล็กๆหน่อยเป็นแมชชีนแมชชีนนะฮะจะเป็นผิวแมทเทียลเป็นแมชชีนก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยครับผมนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวซิงค์อลลอยนะครับครับผมอ้าวเรามาใส่น้ำยาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมารีวิวนะฮะพร้อมกับน้ำยาค่ายซอสไอซ์ซีรีส์นะครับผมตัวนี้เป็นลิ้นจี่ครับผมนะฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสตรอเบอรี่ของผมน่าจะเป็นลิ้นจี่อ่ะเดี๋ยวผมลองลอยลุยลุยลุยเสียงหนักแน่นมาแบบโหเย็ดเท่ฟลอดีมากครับไปขึ้นมาเลยไม่มีดีเลย์เลยเฮ้ยสวยนะตัวเครื่องสวยอยู่นะเอาเรื่องนะสำหรับฟรีเบสเนี่ยผมถือว่าเครื่องไม่ใหญ่เลยนะโอ้เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่าผมว่าเขาเก็บตรงช่วงฐานเนี่ยโอเคเลยเออคือมันแบบฟิตติ้งของมันเนี่ยมันไม่ถึงกับหนักด้วยแล้วก็ไม่ใหญ่ด้วยนะครับมันพอดีมือเล็กกว่ารุ่นแบ็คเอ็กซ์เยอะเลยนะเล็กกว่าเล็กกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่มีล็อกปุ่มนะฮะผมยัง1 2 3ตัวนี้วันเทรดอ๋อเฮ้ยมีปัดตัวนี้ได้ด้วยเดี๋ยว1 2 3นะครับ RBAอ๋อตัวนี้เป็นการปรับโหมดนะฮะโดยการกดปุ่มยิงไฟ3ครั้งครับนะครับ1 2 3นะครับเป็นปรับวัตต์เน่ๆๆก็คือ1 2 3คือปรับวอลเทจได้ด้วยครับนี่ก็คือนี่ๆๆปรับได้จนถึง 4.2 นะครับแต่ว่าเราไม่แนะนำให้เพื่อนๆเล่นวอลเทจนะครับผมเราแนะนำให้เพื่อนๆเล่นเป็นปรับวัตต์เอานะครับ1 2 3นะครับเป็น RBA นะฮะ RBA ก็สำหรับเจ้าตัวคอยที่เขาแถมมาให้สำหรับ 510จะปรับเป็น80เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นโหมด RBA อ๋อใช่ไหมถ้าวัดเนี่ย 0.3 จะถูกล็อกไว้ที่50โอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน1 2 3ปรับวัดนะครับ0.17 จะได้ที่80ได้60ครับ60นะครับแล้วก็ RBA เนี่ยเป็น80วัดโอ้RDA แสดงว่าอนาคตต้องมีตัว RDA ของมันแน่ๆเลย RBA ครับนะใช่เป็นสำหรับโมคอยเองมันก็มาใช้นี้ได้นะโอ้ใช้ได้อยู่นะน่าจะเหมาะกับใช้กับเจ้าตัว 0.17 ใช่ตัวนี้เนี่ยไม่มีล็อกปุ่มนะฮะหรือเปล่าลองขอดูลองไม่มีล็อกปุ่มก็คือ1 2 3 4 5ใช้เสร็จปิดกู๊ดบายเลยกลับ3ครั้งกลับ3ครั้งสำหรับเปลี่ยนโหมดครับผมนะฮะ1 2 3 4 5โอเคอ่ะคราวนี้เราเข้าใจถึงตัวเครื่องเรียบร้อยละเดี๋ยวผมขอสูบ60วัตต์เลยนะแม็กของมันจัดไปครับลุย50เดี๋ยวมาก็สำหรับเจ้าตัวปากีนะครับเอ้ย Vigo นะครับกับไลชี่เนี่ยความรู้สึกเหมือนผมตักเจได้ไลท์รสลิ้นจี่มากินอ่ะจริงไหมอ่ะนี่ลองนี่สตรอเบอรี่เย็ดเท่60วัตต์ดีซ่าตัดไปฮะอันนี้เป็นตัวลิ้นจี่อันนี้ปรับไว้ที่25วัตต์เหรอ50นี่50วัตต์นะดีครับฟิลดีมากโอ้โหเหี้ยควันโคตรเยอะใช่เรารีดกลิ่นโคตรดีแล้วเครื่องก็สวยอีกแล้วฮะความเย็นโคตรดีเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยมาฮะตัวนี้นะฮะผิวสัมผัสดูดีด้วยตัวนี้ของถึงไทยยังไงตัวนี้ของยังไม่ถึงไทยครับของเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่แบบเขาเรียกว่าผ่องถ่ายครับผมนะฮะก็คือให้เราเทสก่อนครับผมดีแล้วเราค่อยเอามาขายใช่นะฮะซึ่งวันนี้เราเทสแล้วถือว่าดีก็ขอให้เว็บคลับเนี่ยเป็นหน้าด่านนะในการสแกนสินค้าสแกนคุณภาพให้เพื่อนๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่ถูกปล่อยในหน้าเว็บจากเว็บคลับไทยแลนด์เนี่ยเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยใช่นะของก็ดีจริงๆใช่ครับถ้าของไม่ดีเนี่ยเฮ้ยเราไม่กล้าขายว่ะใช่ครับกลัวโดนด่าจะเก็บไว้ในบ้านนะครับอ่ะวันนี้ก็อธิบายให้ฟังลิ้นจี่ไอซ์สำหรับค่ายซอไอซ์ซีรีส์เนี่ยตัวลิ้นจี่เนี่ยให้ความหวานหอมเหมือนเจเล่เหมือนเจเล่ไลท์รสลิ้นจี่เหมือนเดิมแช่ช่องฟรีซมาแบบที่เราเคยรีวิวไปในตัวซอนิกเลยเหมือนแช่ช่องฟรีซแบบเย็นเจ็บเลยสตรอเบอรี่ก็เป็นน้ำสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่เป็นน้ำสตรอเบอรี่แบบเย็นนะฮะหรือจะเป็นคล้ายๆกับเยลลี่เย็นสตรอเบอรี่ก็ได้ไหมเยลลี่เปรียบเทียบได้อยู่ได้นะฮะเปรียบเทียบเหมือนเยลลี่แบบปีโป้
ที่มันแบบมันก็ปีโป้สตรอเบอรี่ก็ได้อ่ะเจเล่ไลท์ทั้งคู่เจเล่ไลท์เจเล่ไลท์เจเล่ไลท์รสลิ้นจี่กับเจเล่ไลท์รสสตรอเบอรี่ประมาณนั้นเลยครับนะครับแล้วก็ความเย็นเนี่ยอยู่ประมาณ4เต็ม5ใช่นะตัวนี้เนี่ยสินค้าพร้อมให้กดตลอดเวลาใช่ครับนะครับคนปรุงน้ำยาหน้าตาดีหล่อด้วยนะฮะทำน้ำยาออกมาได้ชื่นใจอร่อยเด็ดดวงนะเฮ้ยแม่งอร่อยว่ะนะดีดีดีเก่งโอเควันนี้นะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ยังไงรบกวนเพื่อนๆนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานแอดมินด้วยใช่ครับผมนะครับสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อสินค้าสามารถเข้ามากดสั่งซื้อได้ที่ www.webclubthailand.com หรือว่า LINE @webclubthailand อ่ะช่องทาง IG ก็ webclubthailand ช่องทางFacebook ก็ webclubthailand ช่องทาง YouTube ก็เนี่ยคุณเข้ามาดูอยู่โอเควันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากสำหรับสินค้าที่กำลังจะเข้าด้วยแล้วก็น้ำยาไทยดีๆอีก1เจ้าที่คุณภาพคับข้างใช่ครับผมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ